ครับผมสวัสดีครับเช้านี้บ้านทุ่งเกษตรความสุขพามาชมสัตว์เลี้ยงตัวใหม่ของเรานะครับ ทางบ้านทุ่งขอเรียกว่าไก่แจ้แต้ขาวแล้วกันเนาะนะครับผมเพื่อให้เป็นสับเฉพาะนะครับก็เป็นการเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์สายพันธุ์ไว้นะครับตัวนี้สีขาวตัวนี้เป็นไก่ต่อแต่เนื่องจากเราไม่ได้มีแนวคิดแนวทางที่จะเอาไปต่อนะจะเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับมันมืดไปนิดความสุขครับตอนเช้าเนี่ยเช้าเนี่ยไปฟังเสียงเขาขันตัวนี้ยังเปรียวอยู่ค่อนข้างตื่นความสวยงามก็เลี้ยงไว้เพื่อฟังเสียงขันครับเป็นความสุขยามเช้าอย่างหนึ่งสีขาวตัวนี้ไปได้มานะครับก็คือชาวบ้านเขาเอาไปต่อแล้วคืนไม่ใช่สีเชือกต่อพันขาก็ได้รับความบาดเจ็บนะฮะแล้วก็ไปรับมาอยู่กับเรานะครับก็จะเลี้ยงแบบก็คือให้เขาโชว์ความสวยงามของเขาภาพอาจจะไกลไปนิดนึงนะครับก็พยายามจะเข้าใกล้ให้นะฮะตัวนี้เป็นสีขาวสวยครับไก่จงสวยเลยเลี้ยงเพื่อชมความสวยงามของเขานะครับอนุรักษ์สายพันธุ์ไว้ด้วยนะฟังเสียงขันเพาะๆของเขาครับบรรยากาศยามเช้านะฮะที่บ้านทุ่งออกมาก็มาฟังเสียงขันมาชมความสวยนะครับให้อาหารตอนนี้ก็คือถ่ายย้อนแสงนะก็ตอนนี้ก็กำลังเตรียมนะครับจะขยับขยายนะอาจจะต้องย้ายไป
ที่แปลงนานะครับเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเราเริ่มเยอะขึ้นเพราะว่าที่บ้านทุ่งที่บ้านของบ้านทุ่งเราเนี่ยเป็นอยู่กลางหมู่บ้านเลยนะพี่โดนให้อาหารไก่ให้อาหารเป็ดถ้าไปอยู่ที่แปลงนาก็จะมีโอกาสได้ปล่อยเขาได้เดินได้อะไรบ้างอยู่ที่บ้านทุ่งเราเป็นสวนก็สวนมากนะก็เลยอาจจะไม่สะดวกในการปล่อยครับผมคราวนี้ก็พาชมบรรยากาศไก่แจ้แต้ขาวเราเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ